สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสถานียายหวีสเตชันเดี๋ยวให้ดูใกล้นะคะพาออกมาอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขาวๆก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพราะว่าจะเอาทำต้มจืดจริงๆแล้วไปซื้อหัวไชเท้ามาค่ะแต่ว่าไม่มีก็เลยได้โค่นรับบิมาแทนค่ะถ้าไม่ได้กินไม่ชอบผักอย่างอื่นที่มีวิตามินซีสูงก็ใช้โค่นรับบิแทนนะคะก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าประมาณนี้ค่ะประมาณพอคำแค่นี้ก็ใช้แทนหัวไชเท้าได้แล้วค่ะไปอื่นก็จะประมาณนี้นะคะพี่จ้าตอนนี้กำลังทำต้มจืดกระดูกหมูอ่อนนะน้ำต้มจืดก็เดือดแล้วค่ะต้มจืดกระดูกหมูอ่อนค่ะพอน้ำเดือดก็ใส่ลงไปเลยนะคะดูใกล้ๆจ้ะพอดีใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีนิดหน่อยลงไปแล้วนะจ๊ะไม่ได้ใส่อะไรมากพอน้ำเดือดก็ใส่หมูที่หมักไว้นะจ๊ะก็จะใส่แครอทจ้ะแครอทนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะบำรุงสายตารักษาโรคตาฟางต้อกระจกลดความดันโลหิตสูงด้วยค่ะมีประโยชน์มากค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยายหวีชอบกินแครอทและผักต่างๆใช่ไหมคะเพราะเราก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะ50บวกเข้าไปแล้วก็ต้องหาอาหารเสริมบำรุงสุขภาพค่ะกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็สุขภาพดีแล้วค่ะใส่แครอทลงไปเลยจ้าก็ใส่ซัลลี่ด้วยนะคะอย่างที่บอกละจ้ะพระเอกนางเอกของยายหวีรักมากวิตามินซีสูงเหมือนกันจ้ะโค่นหลับวิมีประโยชน์มากมายนะคะใช้ผสมสับๆๆแล้วก็ใช้ผสมกับสลัดอย่างอื่นค่ะรวมกันใช้แทนมะละกอแล้วก็ทำต้มจืดเหมือนที่จะใส่ตอนนี้นะคะใกล้เสร็จแล้วต้มจืดเสร็จแล้วนะคะต้มจืดกระดูกหมูอ่อนแครอทใส่แครอทเข้าไปด้วยจ้ะแล้วก็คั่วหลับดิซาลารี่ค่ะปรุงรส
ตามชอบค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะในหม้อนี้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีนิดหน่อยแค่นั้นจ้ะเพราะว่าน้ำกระดูกหมูก็อร่อยแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆจ้ะเห็นไหมคะน่ากินมากเห็นกันแล้วนะคะ